สวัสดีค่ะบทเรียน PHP ในวันนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของคลาสแล้วก็ method นั่นเองนะคะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าคลาสเนี่ยเป็นแค่คล้ายพิมพ์เขียวหรือว่าแม่แบบนั่นเองนะคะที่รวมเอา method ที่มีพฤติกรรมหรือมีการทำงานคล้ายๆกันเนี่ยนะคะมาไว้ภายในในคลาสเดียวกันนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบของคลาสแล้วก็เมธอดนะคะคลาสนี่จะเป็นจะมีการกำหนดชื่อคลาสนะคะจะเป็นการทำงานแบบนามธรรมนั่นเองนะคะจะกำหนดชื่อนึงขึ้นมานะคะส่วนเมธอดเนี่ยจะเป็นการระบุการทำงานให้มานั่นเองนะคะเหมือนเราประกาศฟังก์ชัน walk เนี่ยก็คือเมธอดตัวนึงนะคะอาจจะใส่การทำงานไว้ภายในฟังก์ชันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างคลาสกับเมธอดแล้วก็วิธีการเรียกใช้งานกันค่ะค่ะเรามาดูการสร้างคลาสแล้วก็เมธอดกันนะคะอย่างอื่นเลยกันอย่างแรกเลยคือการสร้างคลาสเนี่ยจะต้องเขียนคำว่าคลาสขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็กำหนดชื่อคลาสขึ้นมาค่ะในตัวอย่างนี้เราจะตั้งชื่อคลาสว่า cat นะคะเราจะสร้างแมวเราจะสร้างคลาสแมวกันนั่นเองนะคะเรากำหนดขึ้นมาว่าคลาส cat นะคะแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นการกำหนดฟังก์ชันหรือว่าเมธอดนั่นเองนะคะเวลาเราเขียนคลาสขึ้นมาเนี่ยก็อย่าลืมตามด้วยปิกาเปิดปิดแบบนี้นะคะแล้วก็เมธอดเนี่ยเราต้องระบุไว้ภายในคลาสตัวนี้นะคะคือระบุไว้ภายในวงเล็บเปิดปิดค่ะเรากำหนดฟังก์ชันหรือว่าเมธอดขึ้นมา2ตัวนะคะการเขียนเมธอดเนี่ยก็จะต้องมีชื่อเมธอดนะคะแล้วก็ตามด้วยวงเล็บเปิดปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเปิดปิดการเปิดปิดแบบนี้ค่ะส่วนภายในข้างในเนี่ยจะเป็นการใส่การทำงานหรือว่าเงื่อนไขการทำงานนั่นเองนะคะแล้วก็เรามาดูการเรียกใช้เมธอดหรือว่าเรียกใช้คลาสนะคะเราต้องกำหนดตัวแปรขึ้นมา1ตัวค่ะในที่นี้เรากำหนดตัวแปรว่าobj นะคะเราจะต้องทำการ new object ก็คือสร้าง object ขึ้นมาก่อนนะคะก็จะใช้คำสั่ง new นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อ class นั่นเองนะคะเป็นการสร้าง object เพื่ออ้างถึงเพื่อเรียกใช้การทำงานภายในเมธอดนั่นเองนะคะตอนนี้เราสร้าง object ให้กับ class cat แล้วนะคะเราสามารถเรียกใช้งานภายใน classได้แล้วค่ะแล้วเวลาเราจะเรียกใช้งานภายในเมธอดเนี่ยเราจะต้องดึงเอาตัวแปรที่เราเรียกใช้อ้างถึงคลาสนะคะอย่างนี้เราต้องเอานี่ตัวแปรตัวนี้นะคะเวลาเราอ้างถึงเนี่ยเราจะใช้ลูกศรในลักษณะอย่างนี้นะคะอ้างถึงเมธอดเราก็จะใช้ชื่อเมธอดอย่างนี้นะคะแค่นี้มันก็จะเข้าไปเรียกใช้งานฟังก์ชัน eat แล้วนั่นเองนะคะเรามาดูผลการแสดงผลกันค่ะค่ะมันก็จะ echo I'm eating ค่ะเพราะว่าภายในเมธอด eat เนี่ยเราสั่งให้มัน echo คำว่า I'm eating นั่นเองนะคะถ้าเราต้องการอยากจะใช้เรียกใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะเราก็ทำได้เช่นเดิมค่ะนี้นะคะแล้วก็อ้างถึงเมธอดนี้นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า color ค่ะแค่นี้มันก็จะอ้างถึงการทำงานภายในเมธอดภายในคลาสนั่นแหละนะคะค่ะมันก็จะแสดงผลว่า my color is black นะคะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการสร้างคลาสแล้วก็เมธอดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่คอยติดตามกันมานะคะสวัสดีค่ะ